ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2นะครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับนะเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ขึ้นเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอให้ร้านเกียร์ออโต้ใช่ไหมฮะชื่อเต็มเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับนะมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะมาดู SMS นะครับมาดูข้อนี้ครับ VIOS เข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกพอเปิดแอร์เครื่องสั่นแรงมากแต่พอไม่เปิดแอร์เครื่องเดินดีครับตัวชดเชยรอบแอร์ป่ะใช่ครับนะมันน่าจะไม่ทำงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของยางรองแท่นเครื่องฮะยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ต้องลองดูว่ามาสั่นวิธีการเอาง่ายๆเช็คง่ายๆต้องมีคนช่วยนะเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกเราไปดูว่าเครื่องสั่นหรือเปล่าใช่ครับเปิดฝากระโปรงหน้าดูว่าเครื่องมันเขย่าขนาดไหนถ้าเครื่องเขย่าทั้งตัวเลยแบบรถสั่นทั้งคันก็แปลว่ายางทั้งเครื่องไปแล้วใช่ครับกับอีกอันนึงอย่างที่บอกก็คือเรื่องของตัวชดเชยรอบนะครับของบางเร่งนะครับระคับแอร์ใช่ครับอาจจะไม่ทำงานเปิดแอร์แล้วเครื่องสั่นมีถามเกี่ยวกับกองเกียร์ของ CRV Gen 4ครับมีหรือเปล่าครับอยู่ตรงไหน CRV Gen 4กองเกียร์มีไหมครับมีหมดทุกคันแหละครับแต่ว่า Honda เนี่ยเขาจะออกแบบมาอยู่ตรงกลางของเกียร์เลยอยู่ในเสื้อเกียร์เลยว่างั้นใช่ต้องผ่าเกียร์ออกมาถึงจะเจอเอาง่ายๆกองเกียร์ถ้าเป็น Honda ใช่ครับต้องรื้อมันรื้อมันเปิดเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เปิดแข็งแล้วเปลี่ยนรถบางรุ่นเปิดแข็งใช่ครับเปลี่ยนได้ใช่ครับแต่ว่า Honda ต้องรื้อทำยาวเลยถ้าทำมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือกองบนเกียร์ฮะมันจะคล้ายๆกับกองเบนซินลูกดำดำใช่ฮะก่อนที่จะเข้าโซลีนอยด์นะครับตัวนั้นเปลี่ยนได้นะครับเป็นออโต้5สปีดเหมือนกันนะใช้ในหลายรุ่นนะครับ Civic FD ก็เหมือนกันใช่ครับนี่มีถามมา Civic FD ด้วยติดกันเลยจะอยากรู้กันใหญ่เลยว่ากองเกียร์ต้องไปดูตรงไหนถ้าเป็น Honda เสียใจอยู่ข้างในอยู่ข้างในหรือยากแต่ว่าเปลี่ยนตัวคล้ายๆกองเบนซินน่ะแต่อยู่ในระบบเกียร์เนี่ยตัวเนี้ยเปลี่ยนแล้วก็จะดีขึ้นครับคือถ้ามีปัญหาอะไรก็หมั่นเปลี่ยนหาน้ำมันเกียร์บ่อยๆก็ช่วยได้ Honda ต้องเปลี่ยนบ่อยๆฮะครับจริงๆเกียร์ทุกรุ่นนะฮะ 20,000 กิโลอีก 20,000 กิโลถ้ากองอยู่ด้านล่างอ่ะก็เปลี่ยนกองเลยถ้าเปิดแข้งมาเปลี่ยนกองได้ก็เปลี่ยนดีเลยรถรุ่นอื่นยกเว้น Honda แล้วกันใช่ครับนะครับเอาฟลาดไฮบริดครับมือ2น่าเล่นไหมครับต้องถามก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะมือ2ได้มาราคาเท่าไหร่ชมไหนนี่นะครับตัวไหน04กับ07ก็เคยมีคนบอกว่าตัวแรกนี่อย่าไปยุ่งกับมันแล้วถ้าเกิดซ่อมต้องซ่อมระบบไฮบริดยังแพงอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ถูกลงครับถูกลงใช่ไหมตอนแรกๆสมัยก่อนนี่ตัวโฉมแรกนี่จอดทิ้งกันเลยนะใช่ครับไฮบริดล้วนนี่ขายเต็นท์ยังไม่รับเลยนะไฟโชว์อะเต็นท์ไม่เอาเต็นท์ยังไม่รับซื้อเลยคือปัญหาของตัวอัลพาดไฮบริดเนี่ย ATS 10ครับตัวแรก04กับ07นะฮะพอ07มันเปลี่ยนหน้าจอเป็นจอใหญ่ครับ04จะเป็นจอเล็กนะฮะระบบที่จะเสียบ่อยๆก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับปั๊มน้ำไฟฟ้าใช่ครับปั๊มน้ำแล้วก็แอร์คอมแอร์แล้วก็ ABS นะครับนี่ของแพงหมดเลยใช่ครับหน้ามืดเลยนะโดนไปแล้ววันนี้สมมติว่าโดนชุดใหญ่แบบนี้ประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ 200,000 ก็ต้องมี 200,000 อยู่ใช่ครับเมื่อก่อน 200,000 ไม่อยู่นะไม่อยู่ครับก่อน 500,000 ก็เต็นท์แบบโบกมือเลยอ่ะไม่ต้องขายไม่ต้องอะไรจอดทิ้งเลยมารับสายคุณอาร์ตครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับพอดีผมได้เทเลโน2ตัวปี97ไฟตากลมนะพี่ครับครับเทเลโน2ทีนี้ครับผมเทเลโน2ทีนี้ผมจะสอบถามว่าข้อเสียของมันนะครับตัวเครื่อง 2.4i นะพี่ตัวนี้เครื่องเบนซินเหรอเบนซิน 2.4 ใช่ครับใช่ครับนิสสันติดแก๊สมาแล้วครับนิสสันประเทศไทยนำเข้ามาในจำนวนน้อยมากฮะแล้วก็เป็นที่น่าเซ็งคือเป็นเครื่องเบนซินโอลี่แล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดใช่ผลิตออกมาจากสเปน
ที่ได้มาเป็นยังไงสภาพเป็นไงฮะก็ขับก็พุ่งดีครับพี่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะกินค่อนข้างอยู่ก็เลยติดแก๊สใช่ไหมครับผมติดแก๊สครับพี่ติดแก๊สแล้วก็โอเคใช่ไหมฮะครับโดยรวมโอเคครับรุ่นนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนะจริงๆอะไรก็ยังเบิร์ดวิสันได้อยู่ยังพอมีสต็อกบ้างแต่ว่าจริงๆอะไรก็ใช้ปะปนคือมันเป็นรุ่นเทเลโน่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นเทเลโน่ที่ราคาถูกมากวันนี้ขายกันอยู่ประมาณแสนกว่าบาทไม่เกิน200,000นะครับจริงๆภาพรวมไม่มีอะไรเป็นรถพื้นๆซ่อมง่ายอู่ข้างนอกก็ซ่อมได้อะไรเทียบเคียงตัวอื่นได้ที่น่าห่วงก็คือห่วงแค่ชุดโฟร์วินครับเกียร์ฝากขับ4ต้องคอยดูแลอย่าให้มันพังนะครับเราใช้งานมันบ้างมันควรขับไม่เคยใช้เลยก็มีปัญหาก็เปลี่ยนของลงของเหลวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คอยดูแลมันบ้างครับนะครับก็ภาพรวมไม่ค่อยมีอะไรเป็นรถแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนโช๊คสปริงซะหน่อยเพราะว่ามันโครงเหลือเกินครับที่เหลือไม่มีอะไรก็ดูแลไปตามสภาพครับครับครับทีนี้ผมขอถามสักสองจุดครับครับจุดแรกก็คือตัวน้ำที่ฉีดกระจกครับมันไม่ขึ้นผมก็เลยสงสัยว่าปั๊มที่ฉีดกระจกนี้มันอยู่ตรงไหนครับมอเตอร์ปั๊มน้ำก็อยู่ที่ถังใช่ใช่อยู่ที่ถังพักเลยฮะติดกับถังพักเลยแต่ว่ามันดูสาเหตุก่อนนะว่าที่มันฉีดไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรฉีดไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องมีก่อนว่าเสียงมอเตอร์ทำงานไหมหรือมอเตอร์ไม่ทำงานไฟมาหรือเปล่าไฟมาหรือเปล่าเอาตลับแรกต้องเช็คก่อนว่าไฟหนึ่งถังเอาตามสเต็ปผมเลยนะหนึ่งถังพักน้ำรั่วหรือเปล่าสองไฟมาไหมมอเตอร์ทำงานหรือเปล่าถ้ามอเตอร์ทำงานน้ำไม่มาก็แสดงว่าสายอาจจะตันหลุดเอางี้กดฉีดน้ำแล้วฟังเสียงก่อนนะครับถ้ามีเสียงแบบมอเตอร์ทำงานมอเตอร์ไม่เสียก็ไปไล่ตั้งแต่สายที่ออกจากถังมานะครับสายอยู่ครบมีแตกมีอะไรไหมขึ้นมาจนถึงตัวฉีดที่ออกจากฝากระโปรงหน้าที่จะฉีดที่กระจกเนี่ยตรงนี้มันตันไหมมันตันก็วิธีการก็ถอดมาทำความสะอาดได้เอาเข็มที่อะไรมีวิธีอยู่ก็ลองดูว่าน้ำมันมาไหมไล่ตามสายมาถ้าน้ำมันมาไม่ออกก็แปลว่ามันตันลงที่ฝากระโปรงถ้ากดแล้วไม่มีเสียงเลยก็แปลว่ามอเตอร์ไม่ทำงานมอเตอร์ไม่ทำงานก็เช็คตั้งแต่ระบบสายไฟเข้ามอเตอร์ไหมถ้ามีไฟมาก็มอเตอร์เสียมอเตอร์ตัวหลักร้อยฮะทั้งชุดนะถังพงถังพักด้วยหลักร้อยครับโอ้ครับไม่ได้แพงอะไรนะฮะครับครับครับข้อที่สองครับข้อที่สองก็คือตัวเวลาเราขับไปแล้วมันจะดังเหมือนกับเราเหยียบเบรกแล้วเหมือนกับว่ามันจับจานมันเป็นจานดิสหรือว่าเป็นดุมครับตัวนี้ครับนี่คันนี้หน้าเป็นดิสหลังดำใช่ไหมครับครับก็ถ้ามองที่ล้อหลังแล้วไม่เห็นจานดิสเบรกเงาๆไปว่าเป็นดัมเบรกฮะถ้าเป็นดำๆมันคือเป็นดัมเบรกเอางี้พี่ง่ายๆตอนนี้นะรถคันนี้มันด้วยอายุมันมากแล้วตั้งแต่ซื้อมาเคยยุ่งกับระบบเบรกบ้างยังต่อยังนะครับไปตรวจเช็คดูนะครับว่าหนึ่งมาเบรกหน้าหลังเหลืออยู่ไหมมันหมดหรือยังจานเบรกหน้าเป็นไงมันเก่าจนกินเข้ามาถึงระยะมันหรือยังครับตรวจเช็คทำความสะอาดนะหลังก็ล้างทำความสะอาดน้ำเบรกดูซิว่ามันโอเคไหมครับผมว่าพี่ก็จะจบปัญหาเหล่านี้พวกนี้ก็ทำก็หลักร้อยประมาณถ้าเปลี่ยนมาเบรกก็พันกว่าบาทถ้าเช็คก็หลักร้อยถ้าเช็คก็หลักร้อยถ้าทำก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมาเบรกก็พันกว่าบาทถ้าจานหน้าก็คู่หนึ่งน่าจะประมาณ2,000กว่าถ้าผมจำไม่ผิดครับครับครับขอบคุณมากครับพี่ทั้ง4คนครับครับครับแล้วก็พี่บู๊ก็แข็งแรงนะครับตั้งแต่วันที่จะไปผ่าตัดผมก็ดูตลอดนะครับขอบคุณครับครับครับผมสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับก็จริงๆมันเป็นรถพื้นฐานนะครับแล้วก็เทเลโน่จริงๆด้วยความตระกูลเทเลโน่ของนิสสันมันค่อนข้างทนของมันในระดับเขาเด่นจริงๆเขาเด่นเครื่องดีเซลครับทีนี้ตอนนี้เอามาขายบ้านเราเป็นเบนซินแต่จริงๆเป็นรถเบนซินที่ลุยได้จริงๆนะเทเลโน่เนี่ยช่วงล่างเกียร์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเทเลโน่เนี่ยแล้วอีกอย่างคันนี้พอเป็นเกียร์สติ๊กธรรมดาแล้วเนี่ยมันตัดปัญหาไปได้เยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นระบบเบรกเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ในเรื่องแรกของมวลเพราะด้วยอายุล้างทำความสะอาดซะก่อนตรวจเช็คผมว่าน่าจะจบ
ครับน้ำสีกระจกก็เป็นเรื่องเล็กมากฮะต้องลองดูนะครับนี่ดีกว่าอายุ50ครับมีงบอยู่7ล้านจะขับอะไรดีระหว่าง Porsche 991กับ Aston Martin มือ2ก็ดูมือ2ไว้มีงบอยู่7ล้าน7ล้านนะ Porsche 991กับ Aston Martin มือ2 Aston น่าจะเป็นตัว Vanquishในงบ7ล้านมันได้ตัวไหนอ่ะมือ2ก็ Vanquish ไม่ Vanquish ก็น่าจะเป็น DB9 หรือว่าจะเป็นเจมบอลหรือเปล่าเนี่ยเจมบอลเป็น DBS มันยังสูงอยู่ไม่ถึง DB9 ถ้าถามผมนะถ้าผมเป็นพี่วันนี้อายุ50นะ Aston Martin เนี่ยถ้าพี่ไม่เซียนจริงอย่าไปเล่นเลยรถมันเป็น e-gear ก็เป็นอิเล็กเกียร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มาพร้อมออปชั่นเซรามิกเบรกเข้าไปถ้าพี่เจอแค่ชุดเซรามิกเบรกเปลี่ยนจานกับพระเบรกเข้าไปก็แสนกว่าบาทแล้วแสนไม่อยู่เลยโดนจานเข้าไปเนี่ยก็จานเฉพาะจานอันเดียวแสนกว่าใช่ถ้าเบรกก็มา 50,000 นะครับถ้าเป็นผมเหรอถ้าเป็นผมพี่อายุ50ผมเล่นแค่ Porsche 911ตัว991 Carrera S เนี่ยคันนึงประมาณมือ2คันนึง7ล้านพอแล้วเป็น PDK ด้วยขับมันแล้วสนุกแล้วหาคนซ่อมเทียบก็มีอู่นอกซ่อมอยู่แต่ถ้าได้รถ AS ก็ดีครับแล้วมือ2ราคาประมาณนี้ครับ991มือ2ก็คันนึงประมาณ7ล้าน7ล้านกว่าแล้วแต่สภาพครับนะแล้วก็เอาเป็นแบบ PDK ขับง่ายๆสนุกสนุก Carrera S โหหล่อแล้วยังไงก็คือ Porsche อ่ะครับแล้วมันเป็น Daily Use มันใช้งานได้ทุกวันถูกตั้งแต่997ขึ้นมาจนถึง991เนี่ยมันเป็นรถ Daily Use เลยล่ะครับเพราะนั้นอย่างอื่นผมว่าแบบไปยุ่งไงครับเพราะถ้าเกิดว่าอัสตันถ้าใจไม่รักจริงมือไม่ถึงอย่าไปยุ่งเขาเลยหาอู่ซ่อมก็ลำบากไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมบอกว่าคือคนที่จะขับอัสตันมาตินเนี่ยต้องเป็นเซียนรถในระดับมึงนะต้องพร้อมจะพร้อมจะบินไปประเทศอังกฤษด้วยเอาอะไรเอาอะไรลูกเรียนอยู่แล้วต้องมีลูกเรียนอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยได้นะครับอ่ะอย่างนั้นเราไปดูพี่เอ็กพาไปไหนมากับไอชินตลอนแจกเป็นร้านเฉพาะทางเกี่ยวกับ Mitsubishi นะครับโดยเฉพาะ Titan กับ Pajero Sport ที่ถือว่าเป็นอู่เฉพาะทางเลยสำหรับ99 Auto Run ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานะครับมาย่านออดรุ่น80ครับมาชมนะครับกาลาหรืออู่มาตรฐานนะครับที่เจ้าของอู่นะครับเขาผันตัวเองมาจากศูนย์บริการครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีประสบการณ์นะครับเป็นถึงผู้จัดการศูนย์บริการครับแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเปิดศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการครับก็เลยหันมาเปิดอู่นี้เกิดขึ้นครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับเจ้าของอู่99 Auto Run นะครับเปิดอู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ2ปีกว่าครับ2ปีกว่าครับลักษณะผมเห็นงานส่วนใหญ่ก็จะมี Pajero Sport Titan แล้วก็มีรถยนต์ Mitsubishi หลายๆรุ่นตอนนี้การให้บริการเนี่ยมีการให้บริการเน้นหนักไปรถรุ่นไหนบ้างครับประมาณ 80% ที่จะเข้ามาใช้บริการกับทางอู่99จะตกไปอยู่ที่ Titan กับ Mitsubishi Pajero Sport แต่อีก 20% เนี่ยจะเป็นพวกรถยนต์ EX ซีเดียหรือเป็นรถที่นำเข้าโดยเกมาร์เก็ตโดย Mitsubishi ไม่รับซ่อมที่นี่ก็รับซ่อมครับโอ้โหถือว่าโอเคมากๆคือครอบคลุมเลยสำหรับแบรนด์ Mitsubishi สามารถรองรับได้หมดเลยตามมาตรฐานการให้บริการแล้วปัจจุบันทางอู่99 Auto Run เลือกใช้น้ำมันเกียร์ออโต้สำหรับรถยนต์ Mitsubishi เบอร์ไหนเกรดอะไรบ้างตอนนี้เราใช้ ATF นะครับDectron 3นะครับซึ่งทางไอชินเนี่ยมีตัวนี้ขายอยู่ทำตลาดอยู่นะครับเป็น Fully Synthetic ซึ่งเราได้ทดสอบใช้แล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าตอบกลับมาพึงพอใจสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้รถนะครับ Mitsubishi ทุกรุ่นโดยเฉพาะ Pajero Titan หรือเป็นดีเซลนะครับท่านอย่าคิดว่ารถท่านใช้อยู่ทุกวันมันปกตินะครับรถมันต้องเก่าคนมันต้องแก่นะครับถ้าท่านเจอหมอเฉพาะทางรถท่านจะอาจจะยืดอายุการแก่ได้ไประดับหนึ่งคุ้มค่าเงินในการเซอร์วิสแน่นอนครับที่นี่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกดูอู่นึงนะครับที่เราตั้งใจมานะครับเก็บให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้มาอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมีโชคนะครับมาให้กับพี่นกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลกันครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะแผ่นป้ายไหนดีไอชิน3นะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินค่ะ
เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับดับเบิลโบนัสค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปกี่ลังค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปทั้งหมด3ลังโอ้โหขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่นกด้วยศูนย์บริการ99ออโต้รันค่ะครับครับผมครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอู่99ออโต้รันนะครับพี่นกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอชินนะครับที่มีทั้งน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะครับส่วนสำหรับคราวหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับ